ันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เก๋ทีเดียวนี่เคส iPhone ใช่เอาจะอ่านไหมเอาวะเออน่ารักคือเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่ร้านมิงส์นะคะตรงเอกมัยซอย10นี่เองค่ะสินค้าที่เป็นแบบว่าแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่วัสดุที่เราเห็นเนี่ยคือทำจากไม้สำหรับคนที่ชื่นชอบงานประดิษฐ์แฮนด์เมดก็แวะกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านคุณมิงก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีไอเดียในการสร้างสรรค์งานพวกนี้ได้ยังไงนั่นสินี่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมิงค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นสินค้าประเภทนี้อยู่ใน Facebook ใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนนั้นเริ่มมายังไงคะคุณมิ้งก็คือตอนแรกก็ทำงานประจำก่อนนะคะแล้วก็พอดีว่าเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำของขายเล่นๆใน Facebook ค่ะแล้วทีนี้ก็มีผลตอบรับดีเกินคาดดีเกินคาดของนี่ขายแค่เล่นๆใน Facebook ไม่ขายอะไรบ้างก็จริงๆพวกขายเป็นพวกแรกๆที่เริ่มทำเป็นพวกเครื่องประดับเนี่ยก่อนค่ะค่ะแล้วก็เป็นพวกตอนแรกงานที่เริ่มทำจะเป็นพวกงานทองเหลืองนะคะงานทองเหลืองแล้วก็หลังมันก็เริ่มทำนาฬิกาข้อมือหน้าปัดไม้ค่ะค่ะอ๋อแล้วพวกสินค้าพวกนี้เราดีไซน์เองป่ะคะทุกอย่างของมีเงี้ยเราดีไซน์เองแล้วก็คือเรามีโรงงานของเราเองผลิตเองด้วยผลิตเองด้วยนะคะต้องย้อนว่าเราเริ่มแบรนด์ของเราเนี่ยเกิดมาจากตัวโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเรียกได้ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะเริ่มจากตัวทองเหลืองหรือว่านาฬิกาที่ทำมาจากไม้ผลตอบรับดีเกินคาดดียังไงก็คือว่าก็มีคนสนใจเยอะมากเลยก็เลยต้องออกจากงานประจำมาดูโอ้ตอนนั้นตัดสินใจเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณมิ้งค่ะก็เลยออกมาทำดูมิ้งเต็มตัวเนี่ยค่ะนะคะพอออกมาทำแล้วสินค้าก็เลยมากมายใช่แล้วก็ผลิตเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เห็นนี่มีอะไรบ้างสกอตเทปนะคะแล้วก็นี่เป็นที่ใส่ดินสอนะคะต่างต่างมากมายเลยแล้วก็เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะเนาะให้คุณมิ้งช่วยสินค้าไหนที่แบบว่าคนตอบรับเยอะลูกค้าสนใจเยอะอ๋อก็จะเป็นพวกนาฬิกาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่พี่ก๊อตเอาขึ้นมาเนาะเขารู้สึกยังไงส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือกลุ่มเป้าหมายเราจริงจริงกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นพวกตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเราที่แมนสไตล์มินิมอลอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ทำจากไม้เรียบง่ายมากนะคะเก๋ทีเดียวล่ะนะคะดูเข้ากับคนทำงานเนาะค่ะนี่แล้วก็จะเป็นสินค้าที่เป็นเหมือนว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ stationery ซะมากกว่าจริงๆไม่อ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยคือทุกอย่างในร้านก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราออกแบบเองหรอกอ๋อคือถ้าจะซื้อตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ขายนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงเลือกไม้เป็นวัสดุในการคือก็ทำเพราะว่าเป็นคนชอบไม้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหนใช่มันให้ความรู้สึกแบบดูแล้วสบายตาค่ะดูสบายตาแล้วก็ดูแล้วอบอุ่นนี่ค่ะเห็นชอบงานไม้เหรอคะแต่ว่าลวดลายมันก็แตกต่างกันไปด้วยนะมันก็มีเสน่ห์อีกอย่างนึงของงานไม้นะคะโถดูสินค้าเยอะๆทีนี้เรามาตั้งเมื่อก่อนเราอยู่ที่โซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าเนาะเรามาเปิดหน้าร้านเราที่ตรงซอยเอกมัยซอย10ที่เปิดมานานยังคะประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนเป็นยังไงบ้างเอ่ยผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ตามเรามาจาก Facebook ใช่เขาก็ตั้งใจมาที่ร้านค่ะก็สามารถมาเลือกดูสินค้าได้มากขึ้นนะคะใช่ค่ะนะคะเข้ามาเหมือนว่าโชว์รูมเหมือนมาเลือกชมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งสินค้าต่างๆมากมายเลยแล้วก็ชื่อร้านแถมยังเป็นคาเฟ่เล็กๆด้วยใช่ค่ะมีบริการอะไรคะก็มีเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นพวกเค้กขนมนิดหน่อยค่ะก็คือมานั่งเล่นได้ค่ะนะคะพอเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าความเป็นตัวตนของร้านมิงส์โดยเฉพาะนะ
ดีไซน์ทั้งเรื่องของผนังเรื่องของสินค้าบ้านๆหน่อยนะคะมันจะดูค่อนข้างคลาสสิกทีเดียวนะคะผลตอบรับที่บอกว่าดีเยี่ยมเลยตรงนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาต่อยอดสินค้าในร้านหรือการพัฒนาร้านเป็นยังไงบ้างก็คือว่าตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะผลิตสินค้าลายใหม่ๆออกมาเช่นคือจากตอนแรกที่เราเริ่มทำแอคเซสซอรีใช่ไหมคะก็เริ่มมาทำพวกของแต่งบ้านแล้วก็เป็นพวกสเตชันนารีแล้วก็มีเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ค่ะและต่อไปก็กำลังจะมีเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เป็นพวกงานเซรามิกด้วยอาจจะคือเริ่มเปิดตลาดต่อยอดเป็นเรื่องของวัสดุอื่นๆใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเราก็ส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะสัดส่วนการขายในไทยกับต่างประเทศมันแตกต่างกันไหมกับสินค้าประเภทแบบเนี้ยตอนนี้สัดส่วนตอนนี้ที่เราส่งออกในไทยประมาณ 70% ต่างประเทศก็ 30% นะคะต่างชาติเขาพูดถึงสินค้าเราอย่างไรบ้างคือเขาก็ชอบนะคะส่วนจริงๆลูกค้าเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากทางโซนญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่ว่าก็มีสินค้าแนวนี้ใช่แล้วก็มีทางโซนยุโรปอะไรเงี้ยด้วยนะคะแต่ว่าพอเปิดตลาดมีหน้าร้านแล้วมันก็เริ่มขยายร้านได้มากขึ้นใช่ความสนใจได้มากขึ้นเนาะค่ะแต่โซเชียลมีเดียก็ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ใช่ไหมฝากไว้เลยค่ะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้ค่ะก็เสิร์ชหาที่ www.facebook.com แล้วก็ /meaneastlove นะคะคิดค่ะโอเคนะคะเข้าไปดูได้แล้ววันนี้คุณมิ้งมีของมาฝากผู้ชมรายการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นตัวที่เสียบดินสอค่ะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้จะมีหลายแบบจะมีหลายแบบเลยอ๋อคือสามรางวัลใช่สามรางวัลเลือกเอาได้เลยตรงนี้เนาะสินค้าเก๋ๆแบบนี้ของร้านมิงค์นะคะจะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะเพียงพิมพ์คำว่ามิงค์นะคะส่งกันเข้ามาเลยค่ะที่422-1980หรือว่าอีเมลเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะก็จะได้รับตัวนี้ไปเลยค่ะน่ารักทีเดียวล่ะนะคะเอาไปใส่ stationery ดินสอแบบนี้ได้เลยที่บ้านของคุณนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิงค์มากนะคะใครสนใจแวะมาที่นี่นะเอกมัยซอย 10นะคะเอาละค่ะขอบวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิ้งมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงสตาร์ลิมิเต็ดค่ะน้องแหวนจะพาไปเที่ยวที่ไหนคะเดี๋ยวขอไม่บอกไว้ก่อนนะคะพี่ก๊อตกลับมาชมกันค่ะ